วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับร้านของผมเรื่องมันก็เริ่มต้นที่วันหนึ่งเฮ้ดันออกไปข้างนอกกันฮะจะออกไปทำไมแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนนายสิเดี๋ยวใครขอกันนะฮะฉันไม่ได้อยากได้เพื่อนนะน่าอย่าบ่นเยอะนะออกไปก็ได้แล้วไปไม่ได้อยากตายคอนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระสระ ACG S Cotton Sweet Gill วันนี้เราจะมาซื้อเพื่อนรักคนใหม่มาอยู่เป็นเพื่อนกับเจ้าดันนะครับฉันก็บอกแล้วนี่แล้วว่าฉันไม่ต้องการน่ะฉันรู้หรือเปล่าว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมันลำบากแค่ไหนฉันนี่จะบอกว่าซื้อมาเป็นเพื่อนเนี่ยซื้อมาเป็นภาระให้ฉันนะสิไม่ว่าเฮ้ยอย่าบ่นนัดเลยนะดันถึงนายจะบ่นไปแต่ภายในลึกๆนายก็อยากจะมีเพื่อนมาคอยอยู่ด้วยกันใช่ไหมอีกอย่างนะฉันก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาฮารุกับเลแล้วเขาก็อยากมีเหมือนกันก็บอกแล้วไงว่าพานายมาเพื่อไปเลือกคู่หูมาอยู่เป็นเพื่อนนายอะถ้าอย่างนั้นก็เข้าร้านกันเลยดีกว่ากับบัดดี้เทลจะเลือกใครมาอยู่เป็นเพื่อนนายดีนะจะยังไงก็เรื่องของนายละถ้าจะเลือกก็ขอเลือกที่มันไม่แย่งเตียงนอนฉันละกันนะอ้าวดูสิดันในร้านมีตั้ง3ตัวแน่อ้วนๆกลมๆเหมือนนายเด้เลยนะนี่นายหลอกด่าว่าฉันอ้วนอยู่หรือไงฮะไม่จะเหมือนฉันเลยสักนิดเดียวอีกอย่างนะนี่นายบอกว่านายจะพามาซื้อสัตว์เลี้ยงแต่อีตัวที่ขายในร้านนี่มันตัวอะไรเนี่ยฮะเอาหน้าเอาหน้าอย่าคิดมากเลยก็ไม่น่าจะเลี้ยงต่างจากสัตว์เลี้ยงตัวอื่นหรอกหน้านะนี่นายคิดง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าอย่างนั้นก็มาเลือกกันเลยดีกว่าเอาตัวไหนดีนะอ๋อเจ้าตัวนี้ดูท่าทางจะชอบกินเหมือนกับนายเลยนะนายคิดว่าไงจะได้มีเพื่อนกินเก่งด้วยกันไงนายคิดดีแล้วเหรอที่บ้านก็มีพี่สามกินจุอยู่แล้วนะขึ้นมีเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ได้ขายเฟอร์นิเจอร์และอาหารก็พอดีหรอกเออเนอะลืมคิดไปงั้นเอาตัวอื่นดีกว่าอ๋อนิสัยล่าเริงชอบกินเบคอนแล้วก็ชอบเดินเล่นด้วยงั้นเลือกตัวนี้แล้วกันนะถ้าที่ฟันก็ดูโอเคนะเอาตัวนี้ก็ได้โอเคงั้นตัดสินใจแล้วผมขอรับเลี้ยงตัวนี้นะตั้งชื่อให้กับมันว่าโมจิแล้วกันนะเส้นการตั้งชื่อธรรมดาสุดๆเลยว่าแต่ทำไมต้องตั้งชื่อเป็นอาหารด้วยเนี่ยก็ตัวมันกลมๆนิ่มๆเหมือนขนมโมจินี่ชื่อโมจิก็เข้าดีออกหน้าเส้นการตั้งชื่อของฉันกับนายก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกหรือจะให้ฮารุเป็นคนตั้งให้นะฮะนะให้หมอนั่นตั้งชื่อให้เจ้าตัวน้อยได้มีปมแน่ๆใช่มาก็เอาชื่อนี้แหละเอาปอกคอสีแดงแล้วกันนะเย้ยินดีด้วยคุณได้รับเลี้ยงโมจิแล้วขอให้ความสุขจนอยู่กับพุทธคุณตลอดไปหลังจากนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะโมจิส่วนหมอนี่ชื่อดันจะเป็นพี่ชายของนายนะเดี๋ยวสิหมายความว่าไงเป็นพี่ชายน่ะอะไรเล่านายกับโมจิก็ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นี่เป็นพี่ชายโมจิก็ดีแล้วนะในฐานะของพี่ชายก็อยู่กันดีๆอย่าตีกันมีความสุขกันเข้าไว้นะเข้าใจไหมอย่ามาพูดเหมือนฉันเป็นเด็กจะได้ไหมเนี่ยฮะฉันไม่ใช่คนที่อยากรับเลี้ยงแต่แรกด้วยนะก็ได้จะพยายามเป็นพี่ชายให้ก็ได้ฝากตัวด้วยแล้วกันนะโมจิแกยันตัวนิดเดียวอยู่เลยนะตอนที่พวกฉันพาแกเข้าบ้านน่ะยันจับได้มาวันที่เจ้าโมจิมาอยู่บ้านเราวันแรกมันดื้อมากเลยนะแต่หลังจากนั้นก็ฉลองวันเกิดให้กับมันเพราะวันนั้นเป็นวันเดียวกับที่มันเกิดด้วยล่ะก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้น่ะคนถือเวลาแล้วนะที่ต้องซื้อของเล่นใหม่ให้กับนายอ่ะจะเอาของเล่นอะไรดีนะดันนายคิดว่าไงอ่ะลองหยิบอันไหนก็ลองหยิบไปเถอะนะถ้ามันชอบเดี๋ยวมันก็หยิบขึ้นมาเองแหละถ้างั้นเอาเป็นตัวนี้มาชอบหรือเปล่าไม่น้ำเมดดูเหมือนจะไม่ชอบสุดๆไปเลยนะเอาจริงดิเดี๋ยวจะน่ารักงั้นเดี๋ยวฉันเลือกเองเขาจะเป็ดนี่ไหมฉันแครอทล่ะนี่น่ะนี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะพุดขึ้นน้องไปเด็กอยู่ใจเย็นเด็กอยู่ใจเย็นเด็กจ้าคุณนายสอนคุณจะเลือกของให้โมจิไม่เสร็จอีกเหรอเจ้าโมจิมันจะไม่ยอมเลือกของเล่นของใครสักคนเลยนี่นาแบบนี้ก็แย่เลยนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันช่วยเลือกให้อีกแรงนะเอาเป็นอันนี้มานั่นมันอะไรอ่ะนี่นายรู้หรือเปล่าว่านายเลือกอะไรเนี่ยฮารุเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกนะแค่โมจิชอบก็พอแล้วนี่นะอะชอบหรือเปล่าโมจิชอบใช่ถ้างั้นตกลงเอาตามนี้นะโซระตกลงซื้ออันนี้แหละนี่แกชอบอันนี้เหรอเนี่ยก็ได้ถ้านายชอบก็กลับบ้านไปด้วยเลยละกันนะเจ้าโมจิเนี่ยเหมือนจะชอบของเล่นที่ฮารุเลือกให้มากเลยนะดีใจมากเลยล่ะนะก็เลยถ่ายเก็บไว้ด้วยละไม่กี่วันผ่านไปฉันกลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับค่ะไงเลยไงโมจิอยู่เล่นกับทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะสนุกหรือเปล่า
เฮ้ยวันนี้ได้กลับเร็วก็ยังดีแล้วนะแต่งานเหนื่อยชะมัดเลยอ่ะถึงพี่จะพูดแบบนั้นแต่ก็ถึงเวลาเตรียมข้าวเย็นแล้วนะครับครับเดี๋ยวไปเตรียมข้าวเย็นให้ครับอันนี้ไปเล่นไปแต่ขอสักหน่อยโอจิมานี่ไปถ่ายรูปหน่อยแกเฮ้ยจะเอาของเล่นไปไหนอ่ะสมูจิน่ะชอบเอาของเล่นของตัวเองไปซ่อนเล่นนะคะพี่ทำอะไรกับนายนะฮะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะโถ่เอ้ยซนสกินเลยพี่คะถ้านายไม่รีบช่วยเตรียมข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวจัดข้าวเย็นจะกลายเป็นข้าวดึกแล้วนะคะรู้แล้วล่ะน่ารู้แล้วถ้าอย่างนั้นก็ดันฮารุเดี๋ยวพาโมจิไปเดินเล่นหน่อยสิเออได้สิเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวสิแล้วทำไมฉันจะต้องไปกับเขาด้วยล่ะเนี่ยแค่ฮารุคนเดียวก็พอแล้วไม่ใช่เหรออะไรเล่าน้องชายจะไปเดินเล่นพี่ชายอย่างนายก็ต้องคอยเฝ้าระวังไม่ให้น้องบาดเจ็บไม่ใช่หรือไงปกติมันมีแบบนั้นด้วยเหรอก็มีดินะโมจิยังไงก็ฝากผู้นายสองคนดูแลโมจิด้วยนะฉันกับเรจะไปเตรียมข้าวเย็นให้โอเคนะเออปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันกับดันเองคนนายก็เตรียมอาหารอร่อยๆไว้นะจะยอมไปเดินเล่นด้วยก็ได้หวังว่าจะไม่พาไปที่แปลกๆแล้วกันนะทั้ง3คนออกไปเดินเล่นกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะกลับมาบ้านพบกับความเหนื่อยล้าแต่ถึงจะเหนื่อยพวกเขาก็ยังมีเสียงหัวเราะก่อนที่พวกเราจะมากินข้าวเย็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาและไปเข้านอนหลังจากนั้นราตรีสวัสดิ์นะโมจินายยังจำบ้านของเราตอนที่ยังไม่ได้ปรับแต่งได้มารวมถึงเตียงเก่าๆนั่นด้วยมันตั้งอยู่ที่พื้นแต่นายก็ชอบมานอนคู่กับฉันนะชโมจิไปเดินเล่นกับโมจิสนุกมากเลยนะถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยละหนูแอบถ่ายชโมจิตอนขึ้นมานอนเตียงด้วยละไม่กี่วันต่อมาก็มีพายุเข้าเอ้ยหนวกหูชะมัดเลยอะไรเนี่ยอ้าวตื่นแล้วเหรอโซละรู้สึกว่าวันนี้พายุจะเข้าแล้วนะพายุเข้าเหรอในข่าวไม่เห็นมีบอกเลยว่าแต่ชโมจิหายไปไหนเนี่ยรู้สึกว่าจะตื่นก่อนพวกเราอีกนะโอ้ยแล้วใครมาเปิดทีวีทิ้งไว้เนี่ยโอ้ฉันเองแหละอย่าเปิดทิ้งไว้ได้มะเปลืองค่าไฟก่อนหน้านี้มันดูได้นี่นะจริงๆเอ้ยเอ๊ะอ้าวโมจิทำอะไรใต้นั่นน่ะนายโอเคหรือเปล่าอ่ะมีอะไรเหรอโซระเกิดอะไรขึ้นเหรอคะจะโมจิมันอยู่ใต้โต๊ะแล้วไม่ยอมออกมาสิดูมันกลัวใหญ่เลยล่ะบางทีเจ้าโมจิอาจจะกลัวเสียงฟ้าร้องก็ได้นะงั้นทุกคนก็ช่วยไปปิดหน้าต่างกันหน่อยสิเดี๋ยวจะช่วยให้เสียงเบาลงอ่ะก็เป็นความคิดที่ดีนะถ้าอย่างนั้นทุกคนช่วยกันไปปิดหน้าต่างกันหน่อยนะหลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันไปปิดหน้าต่างจนกระทั่งเสียงในบ้านเบาลงน่าจะบานสุดท้ายแล้วล่ะคิดว่านะโอ้เหมือนเสียงจะเงียบลงแล้วนะโมจิโอเคขึ้นหรือยังดูเหมือนว่าถึงเสียงจะเงียบลงแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าออกมาจากใต้โต๊ะแล้วนะงั้นจะให้โมจิออกมายังไงดีล่ะก็ด้วยวิธีนี้ไงครับพี่ฮะอยู่นี่ไงนี่โมจิออกมานี่สิมากินขนมเร็วเด็กดีเด็กดีอ๋อใช้ขนมล่อนี่เองดูเหมือนว่าน่าจะหายกลัวแล้วก็รู้สึกดีขึ้นด้วยนะถ้าอย่างนั้นให้อีกชิ้นนึงดีกว่านะเอ้าโมจิเดี๋ยวสิให้ขนมโมจิเยอะไปเดี๋ยวโมจิก็น้ำหนักขึ้นหรอกให้แค่ 2-3 ชิ้นไม่เป็นไรหรอกนะพูดแบบนี้แสดงว่านายก็เป็นห่วงโมจิเหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่ได้เป็นห่วงอะไรขนาดนั้นสักหน่อยก็แค่ถ้าโมจิน้ำหนักขึ้นพวกเราจะลำบากเอานะ ดูเหมือนโมจิจะเข้าใจนายนะดันหนูว่าพวกเราเลิกเถียงกันแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะก็เป็นความคิดที่ดีนะเลยงั้นวันนี้พวกเรามาเล่นเกมกันทั้งวันเลยดีกว่าโอ้พายุเนี่ยไม่เคยง่ายสำหรับนายเลยใช่ไหมแต่ฉันดีใจนะที่ได้ช่วยและอยู่ข้างๆนายน่ะถึงโมจิจะกลัวพายุมากแต่มันก็มีความสุขกับขนมที่เราให้แล้วก็ตอนที่เราเล่นเกมมากเลยนะมันดูพวกเราเล่นเกมเหมือนกำลังดูหนังเลยเพราะแบบนั้นฉันก็เลยถ่ายเก็บไว้ให้ด้วยละไม่นานหลังจากนั้นพวกเราก็ไปปิกนิกกันเอ้ยนานๆทีที่ออกมาเที่ยวข้างนอกสดชื่นจังเลยนะแต่ปกตินายกับเลไม่ชอบที่จะออกข้างนอกไม่ใช่หรือไงฮะใช่ไหมโมจิหนวกหูหน้าคันนี้มาต่างกันนะคันนี้มาปิกนิกนะปิกนิกเข้าใจไหมหนูว่าพี่ก็แค่อยากให้ฮารุไปเล่นระหว่างที่พี่กำลังกินข้าวอยู่มากกว่านะอย่าพูดเสียงดังสิถ้าฮารุได้ยินเดี๋ยวมันก็มากินข้าวคนเดียวหมดหรอกก่อนนายจะเป็นคนกินนะฉันว่านายให้โมจิกินก่อนดีกว่ามั้งดูเหมือนโมจิจะหิวมากแล้วแล้วก็อยากไปเดินเล่นกับฮารุด้วยนั่นสินะจะว่าไปวันนี้ก็เตรียมของโปรดมาให้นายด้วยนี่นะโมจิ ชอบใช่ไหมเบคอนน่ะกินเยอะๆเลยนะพออิ่มแล้วจะได้มีแรงเดินเล่นทั้งวันเลย
ดันก็ไปเล่นกับโมจิด้วยสิฉันน่ะเหรอไม่เอาด้วยหรอกแต่ถ้าแค่ไปเฝ้าก็พอได้เลยนะนายเนี่ยนะติดนิสัยแบบนี้มาจากใครเนี่ยแต่ก็เอาเถอะถ้างั้นก่อนไปก็มาถ่ายรูปกันก่อนละกันอ้าวชีสจำได้มาว่านายกินเยอะแค่ไหนทีแรกฉันนึกว่านายจะไม่เหลือให้ฉันกินแล้วนะเนี่ยหลังจากวันที่เราไปปิกนิกวันนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเร็วมากเลยแล้วนะจนกระทั่งฉันกลับมาแล้วเออกลับมาแล้วเหรอโซระมาดูโมจิหน่อยสิมีอะไรเหรอโมจิดูท่าทางไม่ค่อยร่าเริงเลยนะคะเอ๊ะจริงเหรอโมจิเป็นอะไรหรือเปล่าอยากเล่นไหมเนี่ยขอเล่นขอโปรดขอนายไงอยากเล่นหรือเปล่าเอ้าไม่อยากเหรอถ้างั้นไปเดินเล่นกันมาว่าไงเดินเล่นกันไหมปกติเวลาจะเดินเล่นนายต้องตื่นเต้นสินี่คะหรือโมจิจะไม่สบายหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวให้ข้าวพร้อมกับให้ยาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะอ้าวโมจิหิวหรือยังอ้าวกินเยอะๆนะจะได้กลับมาแข็งแรงนี่นายกินไม่หมดเหรอเนี่ยโมจิน่ะเป็นแบบนี้มาสักพักแล้วล่ะดานเองก็เป็นห่วงมากก็เลยไปเช็คอาการผ่านอินเทอร์เน็ตนะฉันว่าอาการแบบเนี้ยโทรถามหมอหน่อยดีกว่านะก็เป็นความคิดที่ดีนะคะฮัลโหลครับใช่ครับคือเรื่องโมจิน่ะมันไม่ค่อยเจริญอาหารเลยวันนี้ก็กินข้าวเหลือผมอยากจะให้คุณมาช่วยตรวจหน่อยนะครับครับครับได้ครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับนายนะไม่ชอบหมอแต่ฉันก็เกลียดเวลาที่ต้องพานายไปที่ที่นายกลัววันนั้นพวกเราทุกคนต้องพาโมจิไปหาหมอแล้วก็ผมเสียใจด้วยพวกเราช่วยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันไม่เคยง่ายเลยสำหรับทุกคนแต่อย่างน้อยเจ้าโมจิจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วผมทราบดีครับทุกอย่างจะต้องโอเคครับใช้เวลาตามต้องการเลยบอกลาเขาพวกคุณอยู่ด้วยกันกับเขามานานผมเชื่อว่าโมจิจะต้องรู้ว่าพวกคุณรักเขาแน่ๆผมขอตัวก่อนนะครับครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับคุณหมอเฮ้ hey, โมจิไงโมจิพวกเรามาอยู่ข้างๆเธอแล้วนะฉันขอโทษนะที่ช่วยอะไรนายมากกว่านี้ไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คืออยู่กับนายจนถึงที่สุดแล้วนะกันน่ะเราอยู่ข้างๆเธอตลอดทั้งวันเลยนะนายน่ะเป็นเพื่อนรักที่ดีที่สุดของพวกเราเลยนะโมจินายยังจำสิ่งต่างๆที่พวกเราทำร่วมกันได้มั้ยพวกเรานะยังจำทุกอย่างที่ทำร่วมกันกับนายได้ไม่ลืมเลยนะโมจิหลังจากนี้และตลอดไปพวกเราจะไม่ลืมเลยพวกเราจะจดจำนายไว้เสมอตลอดไปเลยโมจิลาก่อนโมจิลาก่อนนะโมจิแล้วเจอกันใหม่นะโมจินายจะอยู่ในใจฉันเสมอนะโมจิผมว่าหลังจากทุกคนดูคลิปนี้ก็น่าจะมีเสียน้ำตากันบ้างใช่ไหมผมเองตอนหยิบเกมนี้มาเล่นครั้งแรกก็แบบน้ำตาคอเหมือนกันนะถึงเกมนี้จะเป็นเกมที่แบบเล่นจบภายในระยะเวลาที่สั้นๆแต่ว่าเนื้อหาของเกมมันทำให้แบบสำหรับใครที่เคยมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่ก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของการได้มาสัมผัสกับเนื้อหาในเกมนี้นะครับผมเองก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่หลายตัวเช่นกันแล้วก็ได้เคยเผชิญกับความรู้สึกอะไรแบบนี้อยู่หลายครั้งด้วย
มันก็เลยในครั้งแรกที่ผมเล่นก็เลยแบบค่อนข้างจะน้ำตาคอเลยแหละนะนี่ก็นานมากแล้วด้วยที่ผมไม่ได้เล่นเกมเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหาอะไรแบบนี้แล้วนะรวมไปถึงนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมได้ใส่เนื้อหาให้เหล่าสมาชิกในร้านได้มาอยู่รวมกันครบหน้าครบตาเลยแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ผมสื่อออกมาหรือว่ามีเนื้อหาส่วนไหนที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้กันมาตั้งแต่ต้นจบเลยกับบัดดี้เทลก็ยังอยากเห็นเจ้าน้องโมจิอีกสักหน่อยนึงนะนะยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่เพจ Facebook หรือว่า Twitter ของผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลน์หน้านะครับผมอาริกาโตะคุไซมัสซายโนารามินาซัง